สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat 5 IT ครับวันนี้จะมาแนะนำเทคนิควิธีการปิดโปรแกรมตอนเปิดเครื่องใน Windows 10ครับก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับทำให้เราเปิดเครื่องหรือบูตเครื่องได้เร็วขึ้นนะครับมีหลายคนนะครับเจอปัญหาว่าเวลาเปิดเครื่องแรกรู้สึกมันช้าเหลือเกินจริงๆแล้วมันมีโปรแกรมที่มันเปิดเครื่องมาพร้อมกันแล้วออโต้รันขึ้นมาทำให้มันเครื่องมันช้าครับเราสามารถไปปิดมันได้ครับวิธีการนั้นไม่ยากเลยครับแค่เอาเมาส์ครับคลิกขวาที่ทัชบาร์ครับแล้วก็เลือก Task Manager ครับเข้ามาหน้านี้ปุ๊บเนี่ยนะครับให้คุณเลือก More Detail ครับจากนั้นไปที่ Startup ครับตอนนี้ให้คุณสังเกตอย่างนี้ฮะมันจะมีโปรแกรมเนี่ยนะครับในการบูทเนี่ยเห็นไหมเขาจะบอกว่าเวลาบูทนะครับยังไงบ้างนะครับแล้วโปรแกรมเนี่ยมันจะมีความสามารถที่เขาบอกเลยว่าตัวเนี่ยมันมีการหน่วงของเครื่องแบบไหนโลไม่มากเราสามารถเปิดปิดได้นะครับก็ถ้าเกิดต้องการปิดนะครับแค่คลิกขวาครับแล้วก็เราก็ Disable มันนะครับมันก็จะไม่ทำงานแล้วอันไหนบ้างที่มันเป็น High ก็มี Line ใช่มั้ยฮะเราก็สามารถปิดมันได้ครับ Disable มันไปโปรแกรมอื่นๆล่ะ None ก็คือไม่มีผลอะไรกับตัวการบูทครั้งแรกครับเราก็สามารถเปิดมันไว้ก็ได้หรือจะปิดมันก็ได้นะฮะตัวเนี้ยเราสามารถปิดเปิดด้วยการคลิกขวาครับแล้วก็ดู Status ว่ามันมีผลมั้ยมากน้อยเพียงใดนะครับกดตรงนี้นะครับเพียงเท่านี้เองครับเราก็สามารถปิดโปรแกรมที่มันออโต้รันมาพร้อมตัวการบูทเข้าเครื่องครั้งแรกเปิดเครื่องครั้งแรกนะช่วยให้เครื่องของเราเนี่ยเปิดเครื่องรวดเร็วเพิ่มขึ้นนะครับเอาละครับคลิปนี้เชื่อว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับและถ้าชื่นชอบเทคนิคดีๆอย่างนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง Cat 5 IT ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปต่อไปกับ Cat 5 IT ครับ